คุณคุณยังไม่นอนใช่ไหมวันนี้เราขอโทษนะคุณเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะเราไม่รู้ตัวเราทำอะไรลงไปอ่ะคุณคุณพูดอะไรกับเราสักอย่างได้ไหมมินขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงพ่อขุนเมาหลับอยู่ข้างล่างประตูเปิดแล้วก็เลยแอบขึ้นมาขุนเราขอโทษเป็นเพราะเราคุณถึงได้เป็นแบบนี้เราขอโทษนะเราขอโทษเราขอโทษเราขอโทษไม่ต้องลองแล้วเราบอกมินแล้วไงว่าไม่ต้องขอโทษเราขอโทษนะเราบอกมินแล้วไงว่าไม่ต้องขอโทษเราไม่รู้ว่าทำนิสัยเสียๆแบบนั้นใส่ขุนได้ยังไงเราไม่ได้ตั้งใจเราเป็นบ้าอะไรไปแล้วก็ไม่รู้อ่ะก็เหมือนเมื่อก่อนไงมิ้นหมายความว่าไงก็สมัยก่อนตอนที่เราคบกันเวลามิ้นโกรธอะไรหรือทำอะไรพลาดหรือมิ้นโกรธอะไรก็ตามหรือไม่ได้ดั่งใจมิ้นก็ทำเหมือนโกรธเราแทนมิ้นก็เลยมีอะไรมาระบายลงที่เราหมดนี่เรานี่ใส่เสียขนาดนั้นเลยเหรอไม่หรอกมิ้นเราว่ามิ้นยังหาทางออกไม่เจอแต่เราเข้าใจมิ้นนะก็เพราะว่าคุณตามใจเราแบบนี้เราถึงได้นี่ใส่เสียใส่คุณตลอด
ถ้ามิ้นทำแล้วรู้สึกดีมิ้นทำไปเถอะแต่เรายินดีนะที่จะเป็นกระโถนให้มิ้นระบายคุณโกรธเราหรือเปล่าเราเคยบอกมิ้นแล้วไงว่าเราไม่เคยโกรธมิ้นเพราะนั้นมันเมื่อก่อนน่ะจะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ความรู้สึกมันก็เหมือนกันมิ้นแต่ว่าเราโกรธตัวเองมากกว่าที่เราทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้เลยเราอยากทำอะไรที่มากกว่าเป็นกระโถนให้มิ้นระบายอะเราอยากจะดูแลมิ้นอยากจะปกป้องมิ้นอยากทำให้มิ้นมีความสุขเชื่อเราค่ะคุณคุณคือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจที่สุดเราไงต่อเรื่องมิ้นกับสามีของมิ้นเนี่ยคุณว่าเราควรทำยังไงอะมิ้นเราไม่กล้าออกความคิดให้มิ้นหรอกมิ้นเป็นคนเก่งมิ้นเป็นคนฉลาดมิ้นรู้อยู่แล้วว่าควรทำยังไงเรารู้สึกว่าชีวิตเราเหมือนขึ้นรถไฟอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขึ้นถูกขบวนหรือเปล่าแต่มันขึ้นมาแล้วอะมันทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปลายทางก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราขึ้นผิดมันก็รีบลงมาได้ไม่ใช่เหรอลงมาแล้วก็เคว้งอะเหรอกลับก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถูกมันไม่ง่ายคุณมันไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะกับคนอย่างเรามิ้นฟังนะมิ้นเป็นคนเก่งเราว่ามิ้นทำได้อยู่แล้วแต่ถึงยังไงเราก็อยู่ข้างมิ้นเสมอเราดีใจนะที่คุณพูดแบบนี้ทำไมคุณถึงไม่ลองเปิดใจให้คนอื่นดูบ้างคุณอาจจะได้เจอคนที่ดีเหมาะสมกับความดีของคุณมากกว่าผู้หญิงที่จริงๆเราไม่ได้มีค่าอะไรอย่างเราเมนไม่ต้องห่วงเรานะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นมิ้นใช้ชีวิตมิ้นตามปกติเลยเราแค่อยากดูแลมิ้นอยากอยู่ข้างๆมิ้นเราจะอยู่ในที่ของเราถ้าเราจะไปเดี๋ยวเราไปเองแต่ตอนนี้ยังมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยขอบใจนะคุณฮัลโหลแม่แม่โทรมาทำไมดึกๆเนี่ยฉันตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วไม่เห็นแกอยู่ในห้องอ่ะแกหายไปไหนอะยายมิ้นมิ้นกลับมานอนที่บ้านอ่ะบ้านผัวแกน่ะเหรออืมก็บ้านมิ้นนั่นแหละแค่นี้นะต้องกลับแล้วนะเอาไปส่งนะเลิกยุ่งกับผัวฉันสักทีคุณพูดอะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่อง
ทีนี้ก็เลิกแกล้งทำเป็นโง่ได้ละ